โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับเข้าสู่ฟิเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบทเทิลเสิร์ชออนไลน์นะครับผมอยู่กับตัวละครนินจานะครับวันนี้ผมต้องเท้าความก่อนว่าช่วงเนี้ยผมเข้ามาฝึกในฝั่งของสนามดวลเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็จะเจอผู้เล่นใหม่นะครับที่แบบว่าเพิ่งมาเล่นแล้วเลือกเล่นนินจาเข้ามาถามผมว่าเอ้ยพี่มันมีวิธีฝึกยังไงไหมแบบไม่ให้ผมสามารถเล่นแบบเวลาโดนคนมาเปิดแดงใส่ธรรมะสวดเขาได้บ้างนะครับโอเคทีมผมก็สอนไปทุกคนแหละว่าพยายามฝึกแบบนี้นะเดี๋ยวนี้ผมเอาแบบฝึกที่ผมฝึกเองมากับตัวนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะให้คอมโบไปสำหรับผู้เล่นใหม่เอาไปใช้ด้วยนะครับสัก 1-2 คอมโบโอเคมาแยกกันก่อนนะครับฝึกอะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับนินจาอเวคานิ่งนะครับโพซิชันของนินจานะครับนินจาเราไม่ใช่สายที่จะเข้าไปแบบไปยืนด้วยยืนรับดาเมจในวงในได้นานๆนะครับผมแนะนำว่านินจาเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าจะเข้าไปก็คือเข้าไปได้ครับแต่ต้องออกให้ไวนะครับอาจจะเข้าไปโยนสัก2สกิลนะครับโยนสัก2สกิลแล้วรีบออกเลยนะครับเพื่อไม่งั้นถ้าเกิดแล้วเราเข้าไปแช่เนี่ยโอกาสที่เราจะโดน CC แล้วล้มตายอยู่ในกลางดงเนี่ยค่อนข้างสูงนะฮะค่อนข้างสูงมากๆเลยเพราะนั้นพยายามอย่าเข้าไปแช่นานๆนะครับอันนี้ข้อแรกนะครับข้อที่2คือพยายามมูฟเมนต์อยู่ตลอดนะครับพยายามขยับจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งตลอดนะครับไม่ว่าเราจะเข้าไปศัตรูจะอยู่ตรงไหนก็ตามแต่นะครับสมมุติว่าเป้าหมายคือตัวละครตัวนี้นะครับเราจะเข้าไปสู้กับเขาใช่ไหมผมอาจจะเข้าไปโยนปุ๊บแดชออกขวาแดชออกขวาแดชออกขวานะครับถ้าสังเกตว่าผมจะแดช4ทีถูกไหมแดช3ทีจากตรงนี้แดชมาตรงนี้แดชมาตรงนี้และแดชมาตรงนี้นะครับตรงเนี้ยถามว่าทำไปทำไมเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปแล้วเรามูลศาสตร์คอมโบอยู่ตรงเนี้ยจุดเดียวถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้แหละแต่ข้อเสียก็คือเราไม่รู้ว่าข้างหลังเนี่ยจะมีใครหรือเปล่ากรณีเล่นสเกลใหญ่แล้วข้ออีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าศัตรูจับทางเราได้เขาบล็อกสมมติว่าผมเป็นเงี้ยผมเห็นเนี้ยอะใช้สกิลอย่างเงี้ยผมบล็อกผมฟอนการ์ดอยู่เงี้ยฟอนการ์ด SA ฟอนการ์ดรับอยู่ตรงเงี้ยโอกาสที่ดาเบจเราจะเป็นศูนย์เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวเพราะงั้นการที่เราขยับเนี่ยมันจะทำให้ศัตรูจับทางเรายากนะครับอาจจะไม่ได้ขยับทางเดียวหรอกอาจจะแบบว่าขยับนี้ทีนึงขยับขวาพุ่งเข้าไปพุ่งถอยออกมาอะไรอย่างเงี้ยทำให้ศัตรูจับทางเราได้ยากขึ้นแล้วก็ตัวเราจะปลอดภัยมากขึ้นเนื่องจากการขยับแดชทุกอย่างเนี่ยทุกครั้งเนี่ยมันจะมีไอเฟรมกับซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับแล้วเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยมันจะกลายเป็นฟูลไอเฟรมแล้วก็คือจะเป็นไอเฟรมยาวเลยนะครับแล้วเพิ่มจังหวะไอเฟรมเข้ามาให้ด้วยเพราะงั้นการที่เราฝึกแดชอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองนะปัจจุบันเนี้ยผมก็ยังต้องมาฝึกอันนี้นะครับฝึกใช้สกิลนี่อันนี้ที่ผมฝึกนะครับทุกวันโอเคอันนี้คือ2ปัจจัยหลักนะครับสำหรับการเล่นนินจาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับทวนอีกครั้งเนาะอันดับแรกคิดไว้เสมอว่าเข้าไปใช้สกิลแล้วรีบออกมาเข้าไวออกไวอย่าแช่นะครับข้อที่2 movement อยู่เสมอนะครับทุกๆ1สกิลเราจะต้องสไลด์ทุกครั้งนะครับอันนี้2ข้อที่สำคัญมากต้องเอาไปฝึกใช้กันนะใช้ได้ทุกคาร์ดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Awakening หรือ Ascension เองนะครับมูฟไปตลอดนะครับโอเคต่อมานะครับผมข้อที่3อันนี้จะทำไม่หรือไม่ทำก็ได้แต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ผมแนะนำให้ฝึกนะครับผู้เล่นใหม่จะมองข้ามเรื่องการเล่นแบบนี้ผู้เล่นใหม่จะมองข้ามตรงนี้ไปการลำดาบเอาฟอนการ์ดนะครับผู้เล่นใหม่จะชอบแบบเข้าไปนัวเลยเข้าไปนัวปุ่งปังปุ่งปุ่งปังปุ่งปุ่งปุ่งนะครับ
มันถามว่ามันแบบเล่นแบบแอคทีฟอย่างเงี้ยมันก็ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละแต่ถ้าเกิดโดนจับทางได้บล็อกได้ปุ๊บเนี่ยจบนะครับหรือเจอศัตรูที่เราไม่เคยเจอศัตรูที่เราไม่รู้จักเขาอาจจะแบบดูเชิงเราก่อนในยกแรกหรือยกที่สองดูเชิงเราก็เล่นแบบเนี้ยเพื่อดูเชิงเขาเหมือนกันนะครับวิธีการฝึกอันเนี้ยฝึกง่ายมากครับคุณก็แค่ตั้งดาบนะครับเปลี่ยนเป็นดาบเวคเนียงนะครับกดที่ขวาค้างพอดาบลงปุ๊บกดชิปแล้วก็ไปทิศทางนะครับชิป A ชิป D ชิป F นะครับปึ๊บเนี่ยสังเกตว่าตรงเนี้ยมันจะมีสถานะติดอยู่ตลอดเวลาเป็นโล่แล้วก็เป็น SA เป็นไอเฟฟนะครับปึ๊บนะมันจะสลับกันอยู่ตลอดเวลานั่นคือตัวเราเนี่ยจะปลอดภัยถ้าเรายังมีสถานะนี้อยู่นะครับแล้วข้อดีของการฝึกแบบนี้มันจะได้การแท็กกิ้งด้วยนะครับกรณีที่อ่ะสมมุติว่าอันนี้คนนี้เป็นเป้าหมายของเราเป็นคู่ดวลเรานะครับถ้าเราไม่ฝึกเลยเนี่ยอาจหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้แท็กนะครับไม่ค่อยได้แท็กเป้าหมายแต่ถ้าเราฝึกอันเนี้ยข้อดีของมันก็คือมันจะให้เรื่องการแท็กกิ้งนั่นคือเราจะล็อกเป้าศัตรูอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ฝึกไว้นะครับใช้เวลาฝึกประมาณสัก30วิก็ได้วันนึงอ่ะเข้ามาฝึกสัก30วิ1นาทีอะไรก็ได้นะครับทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆถ้าคล่องแล้วนะครับก็อาจจะเพิ่มกระโดดเข้าไปนะครับอาจจะเพิ่มกระโดดเข้าไปปึ๊บนะฮะกระโดดเอาดาบลงสไลด์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 ถ้ากระโดดทางตรงแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันคล่องแล้วอ่ะพี่เพิ่มครับกระโดดข้างอะไรไปได้ทั้งสองข้างครับหรือแม้แต่กระทั่งยกดาบหมุนกล้องไปข้างหลังกระโดดแล้วหมุนกลับมารับอันนี้ก็ฝึกได้เหมือนกันแต่จริงมันสามารถกระโดดไปข้างหลังได้นะแต่นี้ผมเอาไว้ฝึกเวลาแบบต้องการจะหมุนกล้องผมเราเอาไว้ฝึกแบบเนี้ยกระโดดหมุนนะครับจะลองไปฝึกกันดูนะอันนี้เป็นพื้นฐานที่นินจาทุกคนจะต้องฝึกนะครับยิ่งเอาเวคเนียงด้วยยิ่งต้องฝึกนะไออันเนี้ยไออันยกดาบเนี่ยเอาเวคทุกคนต้องเป็นนะครับต้องเป็นนะเป็นพื้นฐานมากๆโอเคนะครับไปต่อดีกว่านะครับต่อไปจะเป็นคอมโบพื้นฐานนะครับเดี๋ยวผมให้สัก2คอมโบแล้วกันคอมโบแรกเลยนะครับสำหรับนินจาเวกก็คือเราจะเริ่มจากที่ดาบเวกอันนี้เป็นคอมโบที่ง่ายที่สุดแล้วที่ผมคิดได้นะครับนั่นก็คือการชิปคลิกซ้ายครับผมชิปคลิกซ้ายจับพุ่มนะครับโดยกดปุ่ม E แล้วก็ต่อด้วยอสรพิจูโจมนะครับ SF จะเป็นงี้ชิปคลิกซ้าย E SFอันนี้คือพื้นฐานเราจะยืนอยู่ที่ตรงนี้นะคือยืนอยู่ที่3สกิลนี้ที่จะต้องออกอะไรกันนะครับนั่นคืออย่างที่ผมบอกครับชิปคลิกซ้าย ESF ชิปคลิกซ้าย ESF นะครับนี่คือพื้นฐานส่วนใครจะอยากไปรังสรรค์ลูกเล่นอะไรใหม่อาจจะแบบว่ายกดาบกระโดดฟันแล้วก็จับพุ่มแล้วก็เอเดฟก็ได้หรือว่าเป็นงี้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ไปรังสรรค์กันดูแต่ว่าพื้นฐานเราจะเราจะอยู่ที่ชิปคลิกซ้าย ESF นะครับสามันย้ำอีกทีนะชิปคลิกซ้าย ESF
ครับ3สกิลนี้นะครับในอันนี้เป็นคอมโบที่ง่ายที่สุดแล้วที่ผมคิดได้นะครับ3สกิลคอมโบง่ายแล้วก็แรงด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันอีก1คอมโบนะครับเป็นคอมโบในฝั่งของดาบสั้นนะครับก็จะเป็นคิวคิดขวาตีเปลี่ยนอาวุธนะครับแล้วก็เอฟเอาใหม่เนาะรอคูดาวแป๊บหนึ่งคิวคิดขวาตีเปลี่ยนอาวุธเอฟนะครับอันนี้จะยากขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนอาวุธเข้ามานะครับก็คือหลังจากที่เราเอฟเอฟพายุเงาแล้วเนี่ยเราจะต้องต่อด้วยกดเปลี่ยนอาวุธทันทีนะครับกด C ทันทีนะครับแล้วก็ต่อด้วย SF มันจะยากนิดนึงนะครับอันนึงนะกินลืม SF โทษทีนี่ครับก็ลองไปฝึกกันดูอันนี้มันจะสามารถดัดแปลงได้อีกนะครับนะคือถ้าอยากเล่นมันแอดวานซ์มากขึ้นก็ไม่ต้องคิดขวา SE นะครับเปลี่ยนเป็นแดช SE แล้วก็เปลี่ยนวิด SF แต่ปกติเราจะเป็นคิดขวาแล้วก็พายุเงาถูกไหมเพื่อแคนเซิลแต่อันนี้ไม่เดี๋ยวเราจะใช้เป็นการแดชข้างหน้าแล้วก็พายุเงาแทนนะครับอันนี้จะย่นระยะนะครับย่นระยะมากๆถ้าสมมติว่ากรณีที่เราเอาโอเคระยะนี้มันคิดขวา SE ไม่ได้แล้วถูกไหมเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะย่นระยะด้วยการคิวแล้วก็แดกไปแล้วค่อยพายุเงานะครับแล้วก็ SF หลังจากพายุเงาให้กดเปลี่ยนอาวุธทันทีเพื่อที่จะ SF ได้นะครับอ่ะระยะเนี้ยไม่ถึงอยู่แล้วถูกปะเอาผมเอาแค่ปลาเรากระจายโดนนั่นนะครับแต่ถ้าแบบเราใช้จังหวะนี้อย่างนี้ฮะจังหวะถ้าใช้ระยะเนี้ยแล้วก็คิวคิดขวาตี SF ครับอาจจะไปฝึกเป็นเริ่มจากหายตัวมาเลยก็ได้อ่ะหายตัวมาปุ๊บเจอศัตรูวิ่งผ่านนะครับคิวคิดขวาตี SF ไม่หมุนเวียนบ้านลงตาแดดออกครับนี่อันนี้สามารถเอาไปใช้ได้เหมือนกันเนาะก็ลองไปฝึกกันดูครับเป็นคอมโบง่ายๆที่ผมว่ามันน่าจะเอาไปฝึกกันได้ง่ายๆทุกคนนะครับขอให้ตั้งใจฝึกกันแล้วกันนะแล้วก็ใครมีคำถามอะไรมาพิมพ์ถามก็ได้ในใต้คลิปนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้หรือจะไปพิมพ์คุยกันในไลฟ์สตรีมก็ได้ผมไลฟ์ทุกวันนะครับช่วงนี้อาจจะหยุดถ้าจะหยุดจริงๆน่าจะไปหยุดวันอังคารนะครับส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็จะสตรีมช่วงเช้านะครับยกเว้นแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมสตรีมหลังจากผมเลิกงานตอน8โมงเช้านะครับก็อาจจะมีบางวันที่แบบเฮ้ยทำงานหนักเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมไม่ไหวผมต้องขอไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาสตรีมให้ตอนบ่ายทีแล้วกันนะครับแต่จะพยายามสตรีมต่อจากทำงานเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงเช้าแล้วผมได้ไปนอนลากยาวทีเดียวนะครับส่วนเสาร์ที่ก็ปกติครับบ่ายโมงเป็นต้นไปนะฮะอาจจะวันเสาร์เนี่ยจะลากยาวถึงวันอาทิตย์ด้วยเหมือนกันนะครับก็ฝากช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับใครที่เพิ่งเล่นนินจาใหม่ก็อย่าลืมไปดูคลิปกันเนาะตอนนี้คลิปไกด์ของแบ็คที่เสิร์ชอยู่ในช่องเรานะครับเป็นเพลย์ลิสต์เลยเป็นเราไปลองไล่ดูกันได้มีหลายอย่างมากมีเยอะแยะมากมายรวมอยู่ในนั้นนะครับแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสอนเบสิกแล้วก็เป็นการฝึกพื้นฐานทั้งหมดของนินจาที่ผมฝึกมาแล้วกันนะฮะฝากไว้ด้วยครับใครที่เพิ่งหลงทางเข้ามาดูนะครับผมแล้วก็อยากได้ไกด์ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับช่องนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe ช่องนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีน่าสนใจอยากให้เพื่อนๆดูเอาไปแชร์ไปนะครับเอาไปแชร์นะฮะไปแล้วดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันครับสวัสดีครับ